บุษนันต้านไม่ไหวพ่ายสินธู2เกมรวดคว้ารองแชมป์สวิสโอเพ่น2022ครีมบุษนันนัดแบดมินตันมือ11ของโลกชาวไทยต้านความแข็งแกร่งของปูซาร่าเวนกาต้าสินธูขนไก่สาวจากอินเดียไม่ไหวคว้ารองแชมป์แบดมินตันโยเน็กสวิสโอเพ่น2022การแข่งขันแบดมินตันรายการโยเน็กสวิสโอเพ่น2022ทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์300ชิงเงินรางวัลรวม 180,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 6,48,000 บาทที่เมืองบาเซิลประเทศสวิตเซอร์แลนด์รอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ11ของโลกดวลกับปูซาร่าเวนกาต้าสินธูมือ7ของโลกจากอินเดียเกมแรกทั้งสองคนสู้กันได้อย่างสูสีผลัดกันรุกและรับอย่างสนุกแต่สุดท้ายเป็นสาวจากอินเดียที่แข็งแกร่งกว่าเอาชนะไปได้ก่อน 21-16 ส่วนในเกมที่2ทางสินธุไม่เปิดโอกาสให้ครีมได้เล่นเกมของตัวเองเลยโดยเดินหน้าเปิดเกมบุกเข้าใส่ก่อนเอาชนะไป 21-8 ปูซาร่าเวนกาต้าสินธูจากอินเดียเอาชนะบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์จากไทย2เกมรวด 21-16 และ 21-8 คว้าแชมป์สวิสโอเพ่นในประเภทหญิงเดี่ยวไปครองพร้อมรับเงินรางวัล 13,500 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 452,250 บาทส่วนครีมบุษนันทำดีที่สุดแล้วจบด้วยการเป็นรองแชมป์รับเงินรางวัล 6,480 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 217,080 บาทเอกปรีชยาแจ้งสาเหตุขยันอวดบิกินี่แจกความแซ่บรับเจอโรคจิตต่างชาติคุกคามนางเอกดังไอปรีชยาแจ้งสาเหตุขยันอวดบิกินี่แจกความแซ่บรับเจอโรคจิตต่างชาติคุกคามพร้อมอัปเดตกระดูกเท้าหักกระทบชีวิตการทำงานวันที่28มีนาคม65ที่ลานพระพรหม IS กรุ๊ปถนนประเสริฐมนูกิจนางเอกหน้าหวานไอปรีชยาพงษ์ธนานิกรให้สัมภาษณ์ในงานพิธีบวงสรวงละครศึกเสน่หาไกรทองชาลวันทางช่อง8ถึงเรื่องที่ช่วงหลังขยันแจกความแซ่บลงโซเชียลจนเจอโรคจิตคุกคามพร้อมอัปเดตอาการบาดเจ็บที่เท้าหลังได้รับอุบัติเหตุในกองถ่ายทำให้พักงานไปเกือบ2เดือนถามถึงละครศึกเสน่หาไกรทองชาลวันเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นละครพีเรียดเรื่องแรกของไอ้เลยรู้สึกตื่นเต้นเพราะไม่เคยใส่ชุดอะไรแบบนี้ทุกครั้งที่จะเปลี่ยนเสื้อคือต้องถอดและใส่ใหม่รวมถึงบทพูดก็ค่อนข้างยากความที่เป็นพีเรียดก็จะใช้สรรพนามแทนตัวเองเป็นฉันข้าเองซึ่งเราก็ยังไม่ชินปากส่วนเรื่องความแซ่บของเสื้อผ้าในเรื่องก็จะมีบ้างเช่นผ้าแถบคาดอกอะไรประมาณนี้แต่วันนี้ก็จะเป็นตะเภาทองในลุคนี้ไปก่อนช่วงหลังดูแซ่บผ่านไอจีทีโสดก็เลยต้องแซ่บตลอดขายของเลยตรงๆแล้วกันยิ้มที่เห็นใส่บิกินี่ถ่ายลงไอจีก็ไม่มีอะไรช่วงโควิดอยู่คอนโดมิเนียมไม่ได้ทำอะไรไปไหนไม่ได้ก็เลยว่ายน้ำบ่อยหลายคนก็ว้าวที่เห็นสลัดลุคเรียกว่าก็ต้องมีบ้างเพราะอายุเยอะแล้วส่วนที่เห็นก็คือตั้งกล้องถ่ายเองค่ะฟีดแบ็กเป็นยังไงอย่างที่บอกว่าทุกคนก็ว้าวเพราะว่านานๆที่จะได้เห็นแล้วก็เห็นเป็นเซตเลยส่วนว่าซัมเมอร์นี้จะได้เห็นอะไรที่แซ่บกว่านี้ไหมเดี๋ยวต้องถามผู้จัดการก่อนว่าอนุญาตให้ไปแซ่บที่ไหนหรือเปล่าตอนนี้พี่ใหม่รัชดามาเป็นผู้จัดการดูแลงานให้เรื่องเซ็กซี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรมีแต่บอกว่าต้องเซ็กซี่เดี๋ยวตามแม่ไม่ทันหัวเราะพอเริ่มมาเซ็กซี่แล้วคนว้าวใจจริงอยากลองเปลี่ยนลุคไปเลยไหมสำหรับไอเป็นคนชอบแต่งตัวหลายแนวอยู่แล้วอยากใส่อะไรก็ใส่เลยตอนนั้นไม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็นแนวหรือลุคไหนเฉพาะค่ะเจอโรคจิตบ้างไหม
มีบ้างเข้ามาในรูปแบบ direct มาใน IG ส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติเรียกว่าเป็นโซเชียลฮาราสเมนต์ได้เหมือนกันเพราะว่าก็มีส่งรูปมาซึ่งเราก็บล็อกไปเลยตอนที่เห็นครั้งแรกก็ตกใจเพราะไม่เคยเจอถามว่าเจอแบบนี้แล้วต้องคลายความเซ็กซี่ลงไหมเอาจริงๆก็คงไม่เกินไปกว่านี้แล้วค่ะอันนี้คือเยอะสุดแล้วก่อนหน้านี้ไม่เคยเจอเพิ่งมาเจอตอนหลังๆความแซ่บเป็นเหตุก็เป็นเหตุด้วยรู้สึกว่าเราอาจจะต้องลดดีกรีความแซ่บลงมาหรือเปล่าต้องไม่เกินไปกว่านี้แล้วข้อความลวนลามมีไหมมีส่งมาบ้างแต่ส่วนใหญ่จะไม่อ่านเพราะว่ากลัวคือพอเห็นก็ลบทิ้งหรือบล็อกไปเลยส่วนคนไทยก็มีทักมาแบบทักครับสวยจังครับประมาณนี้ค่ะล่าสุดเห็นว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับตัวเองวันนี้ถอดเปลือกมาวันแรกเลยค่ะจริงๆไอ้หักมา 1-2 เดือนแล้วคุณหมอก็ให้ใส่เปลือกอยู่ตลอดแต่ว่าตอนนี้เริ่มดีขึ้นเริ่มลงน้ำหนักเท้าได้แล้วอุบัติเหตุเกิดขึ้นตอนที่ถ่ายละครอยู่ซีนสุดท้ายแล้วซึ่งเรากำลังจะเดินเข้าฉากความที่มันมืดมากมองพื้นไม่เห็นพอเดินไปแล้วเหมือนสะดุดหลุมซึ่งหลุมลึกมากทำให้ขาพลิกลงไปนั่งเลยหลังจากนั้นก็ลุกไม่ได้และต้องหามไปส่งโรงพยาบาลเพราะว่าเจ็บมากเอ็กซเรย์ดูพบว่าเป็นกระดูกตรงช่วงกลางของเท้าที่หักประมาณ2มิลลิเมตรถือว่าเยอะเพราะว่าถ้า3มิลลิเมตรก็คือต้องผ่าตัดหลังจากนี้จะหายเป็นปกติไหมอาจจะไม่ 100% แต่ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆกระดูกมันจะค่อยๆติดเองสิ่งที่ต้องระวังตอนนี้ก็คือใส่รองเท้าส้นสูงไม่ได้ลงน้ำหนักเต็มเท้าไม่ได้ยังวิ่งและออกกำลังกายหนักๆไม่ได้ถือว่ากระทบการใช้ชีวิตและการทำงานด้วยเพราะไอต้องหยุดถ่ายไปเกือบ2เดือนถือว่าฟาดเคราะห์ไปค่ะแล้วนี่มาโสดนานแค่ไหนแล้วไอโสดมาหลายปีแล้วค่ะตั้งแต่ความรักครั้งเก่าโน้นจนถึงตอนนี้ก็ไม่ได้นับเลยด้วยซ้ำว่ามันนานแค่ไหนถามว่าเหงาไหมก็เหงาบ้างเพราะว่าเพื่อนๆแต่งงานมีลูกกันแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้อยากมีใครมากเพราะรู้สึกว่าเป็นโสดก็ดีอยู่มันอยู่ตัวและชินกับการเป็นโสดแล้วแต่ถ้ามีใครแล้วใช่จริงๆก็คุยได้ค่ะ